นี้ก็เป็นพระสมเด็จวัดระฆังยุคกลางนะครับรหัส A01 ด้านหน้าและด้านหลังครับถ้าชอบรุ่นนี้ก็เก็บได้นะครับคลาสสิกนะครับก็มีสมาชิกหลายท่านบูชาไปนะครับสวยนะฮะรุ่นนี้นะครับเรียกได้ว่าเรื่องความเก่าเนี่ยเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับคราบน้ำมันนะครับที่เคลือบผิวอยู่นะครับก็แห้งพื้นผิวนี่แตกใหญ่เป็นรากผักชีนะครับนี่คือแตกรากผักชีรุ่นนี้ก็จัดมา5องค์นะครับถ้าชอบก็สแกน QR code เข้ามาได้นะครับองค์ที่2ครับA02 ครับด้านหน้าด้านหลังก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับท่านสมาชิกที่บูชาพระสมเด็จไปด้วยนะครับบางท่านบอกว่าตั้งแต่ผมบูชาพระของศูนย์มาเนี่ยชีวิตดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับเขาบอกว่าทำอะไรก็ราบรื่นคล่องตัวนะครับก็ยังไงก็ต้องขออนุโมทนาบุญด้วยครับนี่คือใครที่มีพระสมเด็จบูชานะครับท่านก็จะประสบแต่ความสำเร็จนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นจักรพรรดิแห่งพระเครื่องนะครับพุทธคุณนี่ถือว่าสูงส่งนะครับท่านสามารถที่จะใช้ทำน้ำมนต์รักษาโรคได้เพื่อประพรมเพื่อเป็นสิริมงคลรวมถึงในการนำมากรรมเพื่อนั่งกรรมฐานหรือสวดมนต์ภาวนานะครับก็จะเห็นผลได้ไวขึ้นจิตรวมได้ไวขึ้นนะครับองค์นี้เป็นองค์ที่สององค์ที่3นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับรหัส A 0 3ครับเกศจะเอียงไปทางด้านซ้ายมือขององค์พระนะครับด้านหน้าและด้านหลังองค์นี้สวยนะฮะด้านหลังนี่โอ้โหเห็นการหดชัดเจนนะครับอันนี้อยู่ในกลุ่มของพิมพ์พระประธานนะครับจะมีเส้นแซม1เส้นสวยนะฮะรุ่นนี้นะครับดูเส้นแซมนะครับคมมากๆเลยนะครับในส่วนของเส้นแซมผมแห้งนะครับพื้นผิวเนี่ยนะครับหนึบแก่งนะครับนี่ออกลักษณะหนึบแก่งด้านหลังนี่อย่างกับหินอ่อนไปแล้วนะครับสวยและสมบูรณ์มากนะครับไปดูอีกสัก2องค์นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับจัดมา5องค์องค์นี้รหัส A 0 4ครับด้านหน้าและด้านหลังยังมีอีกหลายรุ่นนะครับวันนี้นะครับที่เตรียมมาให้สำหรับท่านสมาชิกได้บูชากันนะครับผมต้องบอกว่าสวยมากนะครับคลาสสิกดีกว่าเรียกได้ว่าผิวพรรณวรรณะเนี่ยบ่งบอกให้เห็นถึงความเก่ามากๆนะครับไม่ต้องห่วงนะครับท่านใดที่ชมพระของศูนย์อยู่นะครับท่านชอบองค์ไหนเนี่ยทุกองค์เนี่ยแท้และทันสมเด็จพุทธจารย์โตนะครับอย่าไปหลงกลในเรื่องของราคานะครับหลายๆท่านตกเป็นเหยื่อครับผมบอกได้เลยว่าตกเป็นเหยื่อบางท่านบูชามา45ล้านบาทยังเก๋นะครับมีแต่ปูนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากได้ของแท้นะครับต้องมาที่ศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินนะครับ องค์นี้รหัส A 0 5นะครับถ้าเปรียบเทียบระหว่างพระผงกับผ้าเหรียญนะครับผมบอกได้เลยว่าพระผงน่าเก็บกว่าเยอะนะครับเพราะว่าพุทธคุณนี่เต็มเปี่ยมนะครับในส่วนของพระเหรียญเนี่ยยังหามาตรฐานไม่ได้นะครับยังไม่มีมาตรฐานเลยนะครับ เพราะฉะนั้นเก็บพระสมเด็จบูชาพระสมเด็จ1องค์นะครับถือว่า
ก็ที่สุดแล้วนะครับที่สุดแล้วนะครับท่านใดมีลูกหลานนะครับก็ให้พกติดตัวบูชาติดตัวนะครับก็จะเป็นสิริมงคลกับเขานะครับ เดี๋ยวไปดูรุ่นถัดไปกันครับและตอนนี้นะคะทางสาขาชลบุรีนะคะเป็นสาขาที่ใกล้กรุงเทพที่สุดนะคะก็ทำการเปิดให้ท่านสมาชิกนะคะแล้วก็คุณลูกค้าทั่วๆไปนะคะสามารถเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกเก่าหยกโบราณนะคะรวมถึงพระสมเด็จนะคะในกุท่านหลวงวิจารณ์เจรนายนะคะแถมยังมีห้องอยู่ดีมีสุขนะคะก็คือมากราบสักการะรูปเหมือนนะคะของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีหลวงปู่ทวดนะคะแล้วก็พระเกจิดังๆอีกหลายท่านนะคะโดยชั้นที่1 นะคะเราก็จะมีบริการนะคะทั้งอาหารเช้าและเครื่องดื่มนะคะหลากหลายเยอะแยะมากมายนะคะอร่อยทุกเมนูเลยนะคะก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะคะเราเปิดร้านตั้งแต่7 โมงเช้านะคะบรรยากาศข้างในก็สบายๆเป็นกันเองแอร์เย็นฉ่ำๆนะคะเราสไตล์การตกแต่งร้านก็นะคะเรียบๆง่ายๆสไตล์โมเดิร์นนะคะโดยทางร้านเราจะยึดคอนเซปต์ของท่านประธานศูนย์นะคะก็คือสะอาดระบบระเบียบและพัฒนานะคะทางร้านจะเน้นความสะอาดเป็นหลักนะคะความสะดวกสบายนะคะส่วนเครื่องดื่มนะคะเราก็ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพนะคะเพราะว่าเราใส่ใจในคุณภาพของเครื่องดื่มและอาหารเพราะทุกคนที่เข้ามานะคะก็ต้องการมารีแลกซ์ผ่อนคลายนะคะได้มาดื่มเครื่องดื่มอร่อยๆ อาหารรสชาติดีๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่ร้านเราตระหนักถึงค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะคะด้านในก็ยังมีมุมนะคะสำหรับครอบครัวสามารถมานั่งทานอาหารรับเครื่องดื่มด้านในได้นะคะบรรยากาศของเรานะคะโดยเฉพาะอาหารที่นี่รสชาติอาหารนะคะอร่อยมากค่ะอยากให้มาลองชิมกันนะคะแล้วก็ด้านในก็ยังมีที่นั่งทานอาหารแล้วก็มีภาพทอทังกานะคะอายุหลักร้อยปีให้ชมด้วยนะคะมีให้สแกน QR code นะคะจะได้ทราบประวัติว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะก็ยังมีก้อนหยกดิบนะคะที่ท่านเห็นอยู่นี่เป็นหยกเนเจอรัลเนฟไฟนะคะหยกจีนนะคะเป็นก้อนหยกดิบที่ยังไม่ผ่านการเจรนายนะคะแล้วก็ยังมีตู้นะคะตู้หยกไทเออันนี้เป็นมุมไทเอนะคะด้านบนนะคะก็ยังมีพิพิธภัณฑ์หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกผักกาดหยกหมู3ชั้นตาประทับฮ่องเต้นะคะหยกเก่าโบราณอายุหลักหลายพันปีมาให้ชมนะคะส่วนด้านบนนะคะก็ยังให้ท่านได้มากราบสักการะนะคะรูปเหมือนนะคะสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีหลวงปู่ทวดเท่านั้นยังไม่พอนะคะก็ยังมีหลวงพ่ออยู่ดีมีสุขเงินทองเพิ่มพูนจงรวยมั่นคงมาให้เรากราบสักการะขอพรนะคะแล้วก็ด้านบนนะคะก็ยังเป็นการเปิดกุท่านหลวงวิจารณ์เจรนายนะคะมีพระสมเด็จวัดระฆังนะคะหลากหลายเนื้อหลากหลายแม่พิมพ์นะคะแล้วก็ยังมีหลวงปู่ทวดพระกิ่งปวเรศอีกเยอะแยะมากมายนะคะท่านใดที่มาที่ชั้นนี้เนี่ยไม่อยากจะลงกันเลยทีเดียวค่ะยิ่งเดินยิ่งเพลินนะคะได้ความรู้ด้วยนะคะแล้วก็มีพระหลากหลายพิมพ์ที่เรายังไม่เคยเห็นนะคะถือว่าห้องนี้เนี่ยคุ้มค่ามากๆค่ะวิจิตรงดงามตะกรานตานะคะอยากเชิญชวนนะคะให้ท่านสมาชิกนะคะเดินทางมาที่สาขาชลบุรีกันเยอะๆนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดที่ชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะจะได้มีท่านสมาชิกหลายๆท่านมารู้จักกับสาขาชลบุรีมากขึ้นค่ะ
และทางสาขาชลบุรีนะคะยังมีการไลฟ์สดเกี่ยวกับการประมูลพระสมเด็จวัดระฆังนะคะทุกวันศุกร์เวลา1ทุ่มตรงนะคะส่วนการประมูลโยกนะคะอัญมณีโยกสวยๆนะคะก็จะเป็นวันเสาร์1ทุ่มตรงเช่นกันค่ะการไลฟ์สดนี้สามารถชมได้ทางช่องทางเพจ Facebook Live นะคะหรือชมย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube นะคะชื่อช่องว่าศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินสาขาชลบุรีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ